ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับบาร์เนสในรายการท่องล่ากับตามเที่ยวทางช่องท่องล่ากับบาร์เนสและ108แชร์นะครับวันนี้เป็นวันที่4หรือเปล่าหรือว่า3 งงไปหมดอยู่นานเกินนะครับของการมาเที่ยวยาจางเวียดนามนะครับซึ่งวันนี้ที่มาด้วยกันเขาขอตัวทำงานอยู่ห้องนะครับซึ่งเราก็จะไม่ปล่อยให้โอกาสในครั้งนี้มันหลุดลอยไปทั้งที่ในใจก็อยากจะพักเหมือนกันก็แผนก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะพยายามเที่ยวให้มันแบบบัดเจ็ตประหยัดที่สุดอะไรเงี้ยโดยการพาไปเดินแถวๆนี้นะซึ่งมันเป็นเมืองทะเลนะเราก็เคยอยู่เมืองแบบติดชายหาดมาก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้หายคิดถึงลงได้บ้างนะฮะวิวเวอร์อะไรก็ดีมีสวนสาธารณะให้นั่งเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แหละแผนของเราโอเคไปเลย let's go ป่ายิ้มให้กูวิ่งนะยังไม่สุดจากอีรั้วยาวๆนี่อีกแล้วข้างในมีอะไรที่น่าติดตาติดใจเยอะเลยอย่างเช่นอันนี้ลูกอะไรนะมะเดื่อใช่ไหมที่ว่ามีแมงวีอยู่ข้างในอะไรเงี้ยถ้ามะเดื่อฝรั่งคือแซ่บนะแต่อันนี้ก็คือมะเดื่อเวียดโอเคและนี่คือที่เที่ยวของเราแล้ววะมันต้องเป็นอย่างนี้เหรอวะเบาๆบ้างอะไรบ้างนะฮะเที่ยวแบบฟรีๆบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็คือสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่เยื้องๆนะหลายฟู้ดที่ผ่านมาก็คือจะเป็นตรงข้ามใช่ไหมคือตรงข้ามก็มีสวนสาธารณะแล้วก็เยื้องๆก็จะมีเช่นกันอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะมาเดินแล้วก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจปิกนิกนี้นั่นแหละนะครับทุกคนว้าวทะเลฝรั่งก็คือเล่นน้ำกันสุดฤทธิ์ตอนเวลาเกือบจะเที่ยงแล้วโอเคตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับเราจะทำการเช็คเอาท์แล้วก็ย้ายไปที่อีกโรงแรมหนึ่งใกล้ๆกันนี่แหละเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นโรงแรมที่ค่าห้องสูงขึ้นกว่านิดหนึ่งนะส่วนบรรยากาศโรงแรมนะฮะรีวิวห้องพักฟาซิลิตี้นี่นั่นต่างๆจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยรับชมในคลิปรีวิวโรงแรมแยกอีกต่างหากเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้กำลังทำการเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวเรียกแกร็บไปจริงๆถ้าตัวเปล่านะเดินไปได้เลยแต่ว่าอันนี้มันมีกระเป๋าแล้วฟุตบาทก็ไม่ได้ดีนะครับต้องลากไปเดี๋ยวมันแบบลำบากโอเคระหว่างนี้ก็ดูโรงแรมดูล็อบบี้ของแกรนด์โกเซียไปก่อนทางพลางนี่ครับโรงแรมของเรา2คืนสุดท้าย Queen Anne แล้วก็อันนี้คือกระถางดอกเบญจมาศที่เขาขายกันบนฟุตบาทก็จะซื้อไปวางที่แบบหน้าบ้านหน้าร้านอะไรต่างๆแบบนี้ครับนะโรงแรมเบื้องต้นประมาณนี้เดี๋ยวทำคลิปแยกเหมือนเดิมนะครับส้มกินได้ไหมทำดริงด้วยนะครับพนักงานที่นี่ภาษาอังกฤษโอเคอ่ะ Excuse me sir ว่าซะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการท่องตามเที่ยวทางช่องท่องล่ากับลาเนสและลอยบาชานะครับคืนที่4และ5นะครับซึ่งคืนที่5จะเป็นคืนสุดท้ายเนี่ยเราย้ายโรงแรมมาที่โรงแรมนี้ครับ Queen Anne ใช่แค่นี้แหละราชินีชื่อที่จะไปแล้ว
3นะครับหรือ4ป่ะลืม4เออถ้านับวันเดินทางนะโอเคนี่เป็นสะพานที่เราข้ามก็สวยแหละเนี่ยความแบบความโอเคที่นี่นะครับชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบเขามั่นใจในความภาษาเวียดนามของเขามากเลยที่ว่ามีรากฐานมาจากภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็อ่านไม่ได้เลยมันอ่านออกเสียงแบบภาษาอังกฤษแบบอ่านแบบคาราโอเกะไม่ได้เลยนะฮะก็เป็นวัดที่แบบมีความมีอิทธิพลมาจากขอมอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์นครวัดนครธมจุดจอดรถนะครับเดินมาปุ๊บก็เดินไปทางซ้ายสุดนะครับเพื่อทำการซื้อตั๋วตรงนั้นทิเก็ตสถานีต่อมาคือจังเกิลคอฟฟี่นะครับก็เรียกแก๊ปมาเหมือนเดิมเพราะว่าไกลมากแล้วก็ไม่รู้ทางด้วยนั่นแหละที่มาของชื่อก็คือภาพฟ้องอยู่นะครับก็เขาจะแต่งออกเป็นแนวแบบป่าๆแล้วตอนนี้ก็คือรอข้ามถนนแบบรถก็คือเยอะมากนะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนะครับสักเล็กน้อยนะคร่าวๆไม่มีแอร์นะครับอ๋อมีโซนแอร์อยู่ตรงนี้มั้งแล้วก็มี2ชั้นนะครับข้างบนด้วยซึ่งชั้น2ก็ไม่มีแอร์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องดื่มอีกทีเนี่ยข้างบนก็มีโซนแอร์กับโซนโอเพนเหมือนกันนะครับเราน่าจะอยู่ในแอร์ไม่ต้องซิลอยู่ข้างนอกนั่งข้างนอกเหรอน่าจะนะครับอันนี้มุมมองจากระเบียงนะครับก็จะเห็นข้างล่างที่นั่งข้างล่างแล้วก็ถนนประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูเครื่องดื่มอีกทีนึงนี่รับออเดอร์ที่โต๊ะนะครับเขาจะเอาเมนูมาให้พร้อมกับน้ำหน้าตาเมนูก็ประมาณนี้ราคาก็ประมาณนี้ไปบวกลบคูณหารกันเอาเองนะอาหารและเครื่องดื่มของเราได้แล้วนะครับสำหรับอาหารเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้มันคงมีชื่อของมันนะแต่ว่าไม่ทราบก็จะออกแบบมีกลิ่นอายยุโรปนิดนึงนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์ก็คือเครื่องดื่มนะครับอันนี้เราสั่งเป็นอะไรสักอย่างนึงนะแต่ว่ามันดูแบบต้องทำอะไรอ่ะno ice cream อ้าวเหรอโทษไม่ได้ยินสั่งก็คือวิธีการถามน้องพนักงานเสิร์ฟมาแล้วนะเขาบอกว่าต้องเทอันนี้ใส่น้ำแข็งแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำเชื่อมมั้งซีเวิร์บนะครับไม่ใช่ใส่นะประมาณนี้เดี๋ยวทำให้ดูหรือเดี๋ยวเราจะขอชิมแบบเพียวๆก่อนนะมันจะประกอบไปด้วยแบบผลไม้สีเขียวต่างๆนะครับมีความหวานอยู่เล็กน้อยไม่รู้ว่าเป็นไซรัปหรือว่าหวานจากธรรมชาติมีแตงกวาด้วยเป็นเมนูแบบดีท็อกอ่ะเดี๋ยวเทลงไปในนี้นะครับไม่ได้กินมันก็จะจางๆลงนิดนึงเจอน้ำแข็งนะครับเราเลยต้องใส่น้ำเชื่อมลงไปแบบเต็มสูบจากตอนแรกจะเฮลตี้ตอนนี้ก็คือตัดขาครับ นะประมาณนี้อาการมันร้อนอยากกินอะไรแบบสดชื่นนิดนึงความพิเศษของที่นี่ก็คือมันจะมีสลิงไว้ให้แขวนผ้าด้วยนะครับวิธีใช้ก็ตามนี้อาจจะที่อื่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้โดยเฉพาะโรงแรมแบบริมชายหาดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยสังเกตวิธีใช้ก็ตามนี้นะครับคลายน็อตอันนี้แล้วก็ดึงสลิงออกมาจะมีตัวยึดฝั่งโน้นเสร็จแล้วก็
ถ้าไม่อยากให้มันแบบหย่อนลงมาอะไรเงี้ยก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับทันทีก่อนที่จะเอาผ้ามาแขวนอะไรเงี้ยประมาณนี้ดีๆไม่เคยเห็นแต่ว่าอินเทอร์เน็ตในก็พูดแล้วอินเทอร์เน็ตคือช้ามากนะครับช้ามากอ่ะลองดูนะนี่นะ41อยู่อย่างนี้นะคือถ้าที่อื่นจะไป42แล้วนะต่อให้จะเป็นคลิปแบบ 4K หรือว่าคลิปที่ยาวอะไรอย่างนี้มันก็ควรที่จะเร็วกว่านี้นะฮะอันนี้แบบปรับปรุงด้วยนะแล้วก็เรื่องทีวีคือไม่เป็นสมาร์ททีวีอันนี้ย้ำอีกรอบนึงนะโอเคตอนนี้เราเอามาหามื้อเย็นทานกันนะครับก็มาสะดุดที่ร้านนี้อยู่นะซึ่งเราไม่ได้จะกินนะเพราะว่าราคามันน่าจะสูงมั้งพี่ที่มาด้วยกันแกเปิดดูแล้วเดินเลยไปเลยนะก็ราคาประมาณนี้นะในบรรยากาศร้านแบบนี้ก็คงสมเหตุสมผลมั้งไม่รู้งานนี้กำลังสนใจกุ้งมังกรแบบมีหนึ่งโต๊ะแบบนี้ก็อยู่ข้างถนนแบบนี้ราคาประมาณ250-300ใช่ไหมวะ250เราจบลงที่นี่นะครับเดินมาแบบงงๆแต่ที่แน่ๆคือไกลมากนะชื่อร้านอะไรก่อนหงดักประมาณนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าที่ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับกำลังสวดมนต์กันแบบจังหวะร็อกๆแล้วก็อันนี้คือเมนูเมนูนะครับประมาณนี้นะเราสั่งอันนี้แอบคาดหวังว่ามันจะแซ่บๆแต่ไม่รู้รสชาติอาหารเวียดนามส่วนตัวเราไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอดูหน้าตาอีกทีตอนนี้เสิร์ฟผักไปก่อนผักนี่เมื่อเย็นของเราเป็นแบบว่าเส้นคล้ายๆนะคล้ายๆเส้นขนมจีนแล้วก็ใส่ซีฟู้ดมานะครับมีกุ้งมีปลาหมึกนะรสชาตินี่จืดๆแน่นอนนะถ้าอยากได้ความเป็นต้มยำก็ใส่น้ำส้มซึ่งมีไหมวะมันไม่มีน้ำส้มสายชูวะ เข้าไปนะแล้วก็เครื่องดื่มของเราคือนี่วันนี้กินเป็นขวดปกติจะเป็นใส่กระป๋องนะไวจะคุยด้วยแล้วก็แอปเปิลไทเซอร์นะครับเป็นทอดหมึกชุบเป็นทอดไม่รู้เหมือนกันกับผัดผักบุ้งแล้วในชื่อมันเขียนเป็นไอ้นี่นะสปินาชนะซึ่งแปลว่าผักขมนี่คือสภาพคนที่บอกว่าอาหารเวียดนามไม่อร่อยก็อาจจะมีสาเหตุหนึ่งคือหิวนะหมดเกลี้ยงไปเหลือสักอย่างโอเคนี่คือบินนะครับซึ่งเขาจะตัดศูนย์ออกเยอะมากเขาก็จะเขียนมาแค่แบบตัวหน้ากลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะมาขายรังนะครับล็อบสเตอร์กุ้งมังกรจากคุณป้านะก็คนนี้นะเรามีไซส์ประมาณนี้ราคา2ตึก1ตัว 250,000 นะครับถ้าตัวเดียวเอ้ยไม่ถ้า2ตัวก็ให้ 200,000 เขาก็จะมีทั้งแบบที่ยังดิบอยู่แบบไม่ถึงกับว่ายน้ำอยู่เหมือนที่ร้านนะแล้วก็แบบที่ย่างแล้วเขาก็จะอุ่นให้ก่อนแบบนี้นะก็ประมาณนี้ไม่รู้สดไม่สดอ่ะดูไม่เป็นต้องลองกินดูเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อที่เหลือประมาณ2ส่วน3อ่ะคือหัว จริงๆชิมไปแล้วคำหนึ่งมันเคี้ยวง่ายกว่าที่ร้านแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความไม่สดหรือเปล่า แต่เอาเถอะไม่มีกลิ่นเน่าเป็นพอส่วนน้ำจิ้มก็เดี๋ยวขอชิมแบบน้ำจิ้มเพียวๆเหมือนจะเค็มๆอ่ะเค็มอย่างเดียวเหมือนเดิมเหมือนที่วินเพิร์ลเค็มมากยังมีเกลือแบบที่ยังไม่ละลายอยู่เลยอ่ะในถ้วยน้ำจิ้มอ่ะสำหรับวันที่4นะครับ day 4ของการอยู่ยาจางของเรานะนับรวมมันเดินทางด้วยนะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะตอนนี้ยืนอยู่หน้าร้านเป็นไม่เชิงว่าเป็นร้านขายของฝากแบบว่า
เป็นกิจลักษณะขนาดนั้นแต่ว่าเป็นร้านขายของชำอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาก็เอาของฝากมาขายด้วยเพราะว่ามันอยู่แบบย่านท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะมีโรงแรมหลายที่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะก็สะสมของฝากไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ได้วันนี้ก็คือลูกอมมันเป็นเหมือนแบบเยลลี่อบแห้งเนี่ยหนึบๆนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนโยโย่อะไรเงี้ยนะรสมะม่วงนะมีน้องที่มาด้วยกันเขาแนะนำมานะฮะประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ช่วยกดแชร์แคร์ Subscribe ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการตามเที่ยวทางช่องท่องล่ากับลาเนสและลาซาชานะครับวันนี้เป็น Day 5 อินยาจากนะครับก็เริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมควีนแอนนะครับเดี๋ยวไปดูอาหารกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรและรสชาติจะถูกปากกันไหม